ตายตรงนี้แต่พอฟังแล้วก็งับอาการแล้วก็รู้สึกคลายคลายคลายแต่ตอนนี้มันยังมีอาการโอเคดูจะหลุดที่นี่นะออนออฟนะมาเจอสวิตช์ออนออฟแล้วทีนี้ต้นดีขึ้นค่ะตึงบ่าไหลมากเลยนะผมรู้ว่าผมขยี้อยู่เนาะแต่ว่าผมเข้าใจแน่ๆใช่ไหมนะตัวคุณทหารก็เข้าใจตายอยู่นะใช่ไหมครับค่ะเบาขึ้นวันตัวตามครับความรู้สึกบัดกันที่ความรู้สึกล้วนเลยเจ็บทิศโทษครับทุกจุดที่ผมสัมผัสไปมีความหมายทั้งนั้นเห็นไหมสังเกตมือผมไหมครับค่ะสังเกตไหมครับค่ะดูสิครับสังเกตไหมครับเบาคลายเบาคลายโล่งขึ้นเลยค่ะศีรษะไม่มึนจากเดินเส้นปวดผมว่าผมจับตัวบอลร่างกายมนุษย์ใช้ความสุขตาเดียวก็ครับแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายว่าเฮ้ยหายปกติมันขนาดนี้ใช้เรื่องสองมือเปล่าเนี่ยมันจะได้รู้ชัดเจนนะนี่แหละคำว่าของจริงย่อมสัมผัสได้แบบตัวเป็นๆโอเคไหมไม่ใช้คำว่าพิสูจน์เลยของจริงย่อมพิสูจน์ได้แบบตัวเป็นๆเอาคำนี้เข้ามาเป็นรองรับเลยโทษครับจะเบ่งสู้ผมนะกำลังปรับช่องท้องพ่อเทศแม่มักจะมีปัญหาเรื่องของท้องพยายามรับพลังงานเป็นผู้รับเองถ้าต้านแล้วจะไม่ได้โทษครับถามว่าตัวโล่งและหรือเบาไปทั่วตัวไหมครับยังมีอาการตึงตรงไหล่นี้เบาทั่วตัวค่ะคุณคะตอนเวลามองท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นหมอกสีดำๆที่ตาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไหมครับมันมีเหมือนไฟหมอกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไหมไม่เห็นค่ะจบไหมนั่นจบค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะมันชัดมากแล้วใช่ค่ะในปัจจุบันเห็นผลในปัจจุบันจำไหมครับท่านจำแม่นๆเอาไว้นะไม่ถึงเวลาหายแล้วค่ะครับบริษัทที่ทำคือบริษัทอะไรครับเป็นนั่งประจำอยู่ที่บริษัท AT&T เกี่ยวกับพวกเครือข่ายสัญญาณเน็ต worldwide ทั่วโลกใช่เป็นพนักงานบัญชีทีมไอทีพนักงานบัญชีต้องอยู่หน้าคอมอะค่ะมันก็เลยมีอาการแบบนี้บ่อยๆแน่นอนไม่ใช่ตอนคิดแน่ๆ12ชั่วโมงเลยอะตามันใช้สายตาเยอะมากด้วยทุกประการผมเรียกว่าโรคแห่งแข็งจำเลยครับใช่ค่ะมันต้องมีเนี่ยตรงเนี้ยเอาละพอนี่คือปัญหาของมนุษย์ยุคนี้ยุคแห่งแข็งได้จะเอาวิธีการที่เขาสอนเนี่ยงับอากาศเนี่ยพยายามจะไปทำให้รู้สึกอันนี้รักษาได้ตนเองถูกต้องครับ
ใช้หลักนี้อย่างเดียวค่ะเพราะว่าคงไม่ค่อยได้มีโอกาสมาได้เจอท่านลุงบ่อยๆเพราะว่าท่านลุงจะต้องไปนู่นไปนี่ได้ข่าวว่าจะไป US สหรัฐก็ใช่ก็คงจะได้การที่แปดดูเช็คไปเช็คมาแล้วไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าผมไปใช้ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ค่ะเข้าใจค่ะก็เลยคิดดูแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าก็เลยเลิกเรียกเวลาไปน่าจะเป็นขอนชิ้นปีจะได้ประมาณเดือนธันวาขอนที่15ธันวาก็ดูเช็คเวลาแล้วแต่สนใจตรงที่คุณจะไปเกี่ยวกับแสงเหนือค่ะตรงนั้นชอบมากเลยอ่ะอยากตั้งด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลุงเวสตาฟังให้ดีนะอยากจะให้ไปเป็นสักขีพยานถูกต้องครับค่ะยินดีมากเลยแล้วลุงเมตตาให้ไปติดสายให้ตามไปด้วยกำลังแล้วค่ะจะเริ่มเพราะตอนนี้กำลังประเมินกันอยู่เป็นแสงบาทตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าแสงเหนือนะครับกับอเมริกาเพราะมันอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันประมาณตุลาพฤศจิกาธันวานี่มันสิงหาใช่ไหมกันยาตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนนี่ช่วงนี้ต้องไปสักวันหนึ่งผมต้องการจะให้ไปดูเป็นสัตว์ตัวอย่างว่าผมคนหนึ่งสามารถที่จะสลายหิมะไปได้เพราะหิมะจะดูในคลิปของญี่ปุ่นที่ท่านลุงไปยืนสลายหิมะดูในคลิปค่ะประทับใจฟังดีนะถ้าดูแล้วเห็นประจักษ์นะมันจะอากาศมันจะเบาๆตอนที่ลุงสลายหิมะค่ะเห็นในยูทูบอะค่ะเห็นภาพออกเลยใช่ไหมครับมองภาพออกแหละนั่นนะครับผมมั่นใจในเคสนั้นแหละผมจึงเชื่อว่านว่าถ้าหากว่าเป็นคนหนึ่งจริงๆนะมันยิ่งหนักผมยิ่งสีภาพหิมะแล้วหนูสังเกตตอนที่ท่านลุงมาเนี่ยอากาศชัดเลยตอนหนูมาเนี่ยยังฝนตกปล่อยๆพอท่านลุงมานี่สว่างโล่แล้วก็แดดออกรู้สึกร้อนเลยไม่รู้อุปทานหรือเปล่าคะแต่ตอนนี้มันก็คงเป็นธรรมชาติเนาะดีแล้วที่คุยกันพอยนี้ฮะก็อยากจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมใช้คำว่ามันถึงยุคมันฮะโลกใบนี้ได้รับการกลับใหม่หมดผมเชื่อมันในตัวผมสูงมากคำว่าพลังงานบนสุทิวานี้มันช่วยทั้งสุขภาพมนุษย์ทันทีและเครื่องถึงจะร้อนได้ด้วยเข้าใจไหมผมมั่นใจหนึ่งผมสลายได้ถึงผมได้ที่มันเม็ดใหญ่นะครับก็สามารถทำได้หิมะมันไม่เล็กกว่าทำไมถึงทำไม่ได้ไปทำแล้วที่ฮอกไกโดโอเคนะแล้วต่อไปก็เคยได้ยินมาบอกว่าตอนนี้หิมะไปตกทะเลแถวแอตแลนติกแล้วมันจะหลับกับตลับปัดกันหมดอันโลกต้องที่สุดครับครับมันจะไหลมาทางยุโรปยุโรปกลายเป็นร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยมาทางยุโรปมาทางเอเชียก็ที่เขาว่าแกนโลกใช่ผมจะเข้าใจแกนตรงนี้สรุปว่าโลกเอียงจริงหรือเปล่าคะจริงโลกเอียงจริงใช่ไหมคะเอียงมาตั้งนานแล้วโลกไม่ได้ตรงแกนโลกไม่ได้ตรงขั้วโลกเราก็รู้ว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็ดูผ่านหน้ากระดาษใช่ไหมล่ะตอนนี้หนูกำลังพยายามศึกษาตามท่านลุงและลุงเน้นด้านไหนหนูก็จะไปดูตอนนี้พวกภัยพิบัติอย่างเงี้ยหนูก็วิตกกังวลเหมือนกันว่าหนูตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนมดตัวหนึ่งบนโลกใบนี้จะทำยังไงให้รอดจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยน้ำอากาศแบบนี้จะช่วยได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะท่านเจมส์ไม่เนาะค่ะและอันนี้เบอร์บ้านค่ะเบอร์มีตัวไหมมีค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้จำเลยค่ะไม่เป็นไรหนูขอไปเขียนเพิ่มให้ด้านหลังนะคะผมจะตามนี้ไว้นะค่ะน้ำมาแล้วท่านลุงเปียกค่ะโอเคตกลงร่างกายดูยังโตนะดีขึ้นค่ะเอาความสุขเนี่ยไว้ดีๆเอาไว้
ถ้ามันอยู่กับตัวเองนานๆเพราะว่าไม่มีทางเลือกเลยผมเน้นมากว่าความรู้สึกตอนที่หนูไปฟังธรรมที่บ้านท่านลุงที่ท่านั่งก้าวอ่ะหนูเป็นคนเดียวที่ไม่ยกมือมันมองไม่เห็นอะไรแล้วก็ท่านลุงบอกคำหนึ่งว่ามันอาจจะเกิดจากการร่างกายมันเจ็บมันปวดหนูก็เลยต้องมาตรงนี้เพื่อจะทำตัวให้ดีสองสิ่งเลยปัญญาเนี่ยค่ะเป็นมาเป็นที่ถึงเนี่ยค่ะดีค่ะหนูจะพยายามไปได้เพราะว่าตอนนี้อยากจะให้รับประตูบ่มือจริงค่ะมีแชทจริงจริงใช่นะค่ะยินดีด้วยครับค่ะเดี๋ยวหนูไปเขียนเบอร์ให้ค่ะเดี๋ยวนะให้คะแนนก่อนเป็นมากี่นาทีประมาณ99เลยค่ะวันนี้ปวดนี่หายทันทีเลยค่ะครับมันเบาโล่งเลยอ่ะกี่ปีที่มันสะสมมาเนี่ยโอ้ยคือก็ตอนที่ทำงานเนี่ย5ปีอ่ะเป็นหายๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นเลยนะคะมีปวดศีรษะเนี่ยไม่เป็นตอนที่ทำงานนั่งหน้าคอมถูกต้องครับมันเริ่มเป็นแล้วมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆเลยต่อไปชีวิตมันจะกลายเป็นแบบต่อไปมันจะกลายเป็นภาวะของไบโพล่าสองขั้วเลยมันจะพูดขึ้นรุนแรงมากแล้วก็มันจะเรียกรีเพลสก็คือมันจะเชื่อมเชื่อมอ่ะแต่ถ้าเจ็บตัวมันอันตรายนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าให้ประมาทมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นไปเยอะมากนั้นผมต้องเร่งทำงานเร็วๆให้ทุกคนได้รับมือสองตรงนี้เพื่อป้องกันได้คนเหล่านั้นเป็นโอเคนะผมตั้งใจรู้สึกมากเรื่องนี้โอเคขอให้เป็นตรงกันโอเคอยากสบายตัวนั่นเองใช่ค่ะมาเพื่ออยากสบายตัวว่ะโอเคจบเนาะขอบคุณอีกครั้งค่ะครับผม